ไปเกาะติดความตึงเครียดครับสมุทรเกาหลีกันต่อนะครับอย่างที่เคยรายงานคุณผู้ชมไปนะครับว่าช่วงนี้สหรัฐกับเกาหลีใต้มีการซ้อมรบร่วมกันอยู่อีกด้านหนึ่งครับรองประธานในิบดีกมรมลาแฮริสของสหรัฐก็เดินทางมาเยือนญ,ญ,ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ด้วยแล้วแบบนี้เกาหลีเหนือจะว่าอย่างไรต้องไปสอบถามจากคุณชวันกันแล้วครับคุณชวันเชิญครับครับทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีการยิบยกเรื่องราวของการซ้อมรบกันนะครับระหว่างสหรัฐ กับเกาหลีใต้ซึ่งล่าสุดก็ปรากฏนะครับว่าทางด้านทูดของเกาหลีเหนือก็ได้ออกมาพูดอย่างเผ็ดร้อนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันคือวงจรอ,อุบัตินะครับในขณะเดียวกันทางด้านของผู้นําสหรัฐอย่างกัมบะแฮริสก็เดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับคําถามก็คือว่าการเดินทางไปหยือครั้งนี้นั้นจะมีบุดหมายทางการที่สำคัญอย่างไรตามได้พร้อมกันนะครับ เมื่อวานนีน้นะครับทางด้านของกองทัพสหรัฐกับเกาหลีใต้ก็ได้ร่วมซ้อมรบกันขึ้นนะครับจากภาพเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นการซ้อมรบกันทางทะเลซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเกิดขึ้นนะครับหลังจากการที่กองทัพของเกาหลีเหนือได้มีการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้นะครับซึ่งทางด้านของผู้นําเกาหลีใต้ก็ระบุนะครับว่าการร่วมซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นนั้นระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นนะครับถือว่ามีความจําเป็นและความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับ เพราะว่าท่านมองนะครับว่าตอนนี้คือเหนือกับใต้เนี่ยไม่สามารถที่ว่าจะพูดคุยหรือว่าใช้ช่องทางทางการทูตได้นะครับหมายความว่าการร่วมซอมรบระหว่าง2ชาติก็คือสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่สามารถอานาจแล้วก็สะท้อนความตั้งใจที่แน่วแน่เพื่อตอบโต้การยั่วยุข,ของกองทัพเกาหลีเหนือครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับนี่ครับคือภาพนี้นะครับทูตของเกาหลีเหนือประจำสัประชาชาต อย่างนายคิมซองก็พูดไว้ในที่ประชุมสหประชาชาติอย่างเผ็ดร้อนเลยนะครับว่าการ,รเผชิญหน้าหรือว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นที่บริเวณคาบสมุทรเกาหลีในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือวงจกรอุบัติครับที่ถูกเรา้าหรือว่าขับเคลื่อนโดยสหรัฐและพันธมิตรโดยที่ทางสหรัฐนั้นมีวัฒกรรมหรือว่ามีมุมมองที่ไม่สู้ดีนักต่อทางด้านของเกาหลีเหนือ2องพูดต่อนะครับว่าสหรัฐนั้นพยายามที่จะชวนเกาหลีเหนือทะเลาะอยู่เสมอมา มาไปก่านนั้นครับท่านเนี่ยพูดปิดท้ายเอาไว้คล้ายๆกับว่าเป็นการเตือนหรือเปล่านะครับว่าถ้าเกิดวงจะอุบัตินี้ขับเคลื่อนต่อไปก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดสงครามได้ในอนาคตนะครับในขณะที่เมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของรองประธานาธิบดีสหรัฐอย่างกัมลาแฮ์ริสก็เดินทางไปถึงกรุงโตเกียวที่ญี่ปุ่นนะครับด้วยเครื่องบินลำนี้ครับ Air Force 2นะครับเป็นเครื่องบินของทัพอากาสหรัฐสำหรับรองผู้นำนะครับ ซึ่งนี่จากภาพเราจะเห็นนะครับว่าแฮร์ริสเนี่ยแต่งกายด้วยชุดสีดำนะครับแล้วก็มีท่าทีที่ทะมัดทะแมงแล้วก็จะมานี่ครับพร้อมกับรอยยิ้มหวานพิมพ์ใจที่ดูเป็นเอกลักษณ์เธอก็ได้จับมือกับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับอย่างเคนจิยามาดะก่อนที่ว่าจะเดินทางต่อโดยมีกำหนดการเข้าร่วมพิพธีศพนะครับของอดีตนายกชินโซอาเบะของญี่ปุ่นครับที่น่าจับตามาก็คือการที่กมลาพบปะหารือกับคิชิดะ กัมลาก็เปิดเผยนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของสหรัฐบอกครับว่าขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคคลที่มีความสําคัญอย่างชิโซออเบะนะครับโดยที่กัมลานั้นก็ได้มีการยกย่องความสัมพันธ์ครับที่ดีระหว่างสาหรัฐกับญี่ปุ่นมีการใช้คําพูดที่น่าสนใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเพื่อรักษาสติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคซึ่งการพูดแบบนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากทางมิติด้านการเมืองน,นะครับ โดยเฉพาะในตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนั้นกําลังตื่นตัวและมีความกังวลจากาการที่กองทัพเกาหลีเหนือทดสอบขีปอาวุธพิสัยใกล้นี่เองนะครับยังไม่รวมถึงการที่ในอนาคตกองทัพเกาหลีเหนือนั้นอาจจะมีการทดสอบขีปนาวุธจากเรือด,ดำน้ำําซึ่งทางด้านของผู้เชี่ยวชาญก็มองนะครับว่าสามารถโจมญี่ปุ่นได้ทั้งเกาะถ้าเกิดว่าต้องการหมายความนะครับว่าการพูดขึ้นของกมรดาในฐานะตัวแทนสหรัฐจึงอาจจะเป็นคล้ายๆกับกระชับความสัมพันธ์ ในยามที่เพื่อนนั้นไม่สบายใจหรือไม่นะครับมากไปกว่านั้นก็พบนะครับว่าทางกัมลานั้นก็ยังได้มีการใช้ไพ่ไต้หวันนะครับมีการถือไพ่ไต้หวันแล้วก็พูดคุยกับญี่ปุ่นหารือร่วมกันนะครับว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองไต้หวันทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่ว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับคาถามที่ว่าต้องถามกลับไปต่อก็คือว่าการพูดแบบนี้นั้นจะถือว่าเป็นการกวนให้บัวช้ําน้ําขุ่นกับจีนหรือเปล่า ในตอนนี้นะครับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญก็ต่างวิเคราะห์กันนะครับว่าการเดินทางของกัม b าในครั้งนี้หลายคนก็อาจจะมองนะครับว่าเป็นการเดินทางมาในฐานะตัวแทนของสหรัฐหมายความว่าทุกอิริยาบถหรือว่าทุกคาพูดนั้นจึงมีความสําคัญนะครับและตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญก็บอกนะครับว่าการเดินทางมานั้นอาจจะเป็นคล้ายกับการสยายปีกกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นการสวนบัตรไปที่คูอริหรือไม่ครับทั้งสองท่านคุณผู้ชมครับขอบคุณครับคุณชวันขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ